สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้วอล์กวันเดย์ทริปของนายบุ๊กโอ้เดินเลยกล้องไปแล้วเมื่อกี้กลับมาสวัสดีอีกรอบหนึ่งวันนี้ไปวอล์กทริปกันที่ชุมชนโพเลียงนะครับเราจะไปเดินลงสำรวจชุมชนกันตอนออกจากบ้านนั้นไหว้พระสวดมนต์ก่อน ไหว้พระเจ้าที่เจ้าทางสารที่บ้านเราคุ้มครองเราหลังจากเราเดินจากบ้านกันด้วยที่แรกที่เราจะไปของชุมชนโพเลียงนั้นก็คือวัดโพเลียงเลยเจดีย์ร้อยปีที่บูรณะใหม่แล้วสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเป็นเจดีย์ให้เราไปกราบไหว้กันได้หลังจากนั้นทางเข้าชุมชนพะเลียงเข้าได้หลายทางแต่ผมเข้าที่จรัญ20เดินเข้ามาก็เจอสวนหย่อมเล็กๆก่อนเลยและเราได้เดินผ่านกำแพงศิลปะทั่วทั้งชุมชนกันเลยทีเดียวใครอยากรู้ใครอยากอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ทางเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากมาชมกำแพงศิลปะมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปเที่ยวเล่นกันได้เลยแล้วเรากำลังจะเดินเข้าไปคุยกับท่านประธานชุมชนหรือผู้นำชุมชนนั่นเองที่ยังสเตย์ของชุมชนพะเลียงนั่นเองนะครับในยังสเตย์นี้มีอะไรได้เกิดขึ้นบ้างผมได้ไปทำอะไรกับที่นี่บ้างเชิญรับชมรับฟังกันต่อได้เลยเราได้ไปคุยกับประธานชุมชนเรื่องพื้นที่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงหลังจากนี้เป็นยังไงเราได้คุยกับประธานชุมชนแล้วประธานชุมชนให้ก็แนะนำให้เราเดินไปในสถานที่ลานชุมชนผลยิ้มซึ่งช่วงโควิดไม่สามารถจัดกิจกรรมอะไรได้แต่ก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งมหากรรมของชุมชนพะเลียงเองมีทั้งตลาดนัดชุมชนรถประจักษ์เสียงเองด้วยนะครับลินพันไปหมดแล้วไม่รู้เป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นซอยเล็กๆของชุมชนพะเลียงที่มีกำแพงที่เป็นต้นมะพร้าวถ้าประธานชุมชนได้บอกกล่าวไว้ว่าเดิมพื้นที่สี่เหลี่ยมของชุมชนพะเลียงทั้งหมดนั้นเป็นสวนต้นมะพร้าวต้นกล้วยทั้งหมดเลยรับชมรูปอันสวยงามของเด็กเยาวชนที่ได้ลงมือวาดกันได้เลยครับท่านเด็กเยาวชนทั้งผู้ใหญ่อายุ60ขึ้นไปก็มาร่วมวาดกำแพงกับเราวอล์กนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากโชว์กำแพงศิลปะกับพาเดินชมชุมชนวัดโพเลียงทั้งหมดแทบจะถูกซอกทุกซอยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมันจะมีเรือกระทงกับมะพร้าวของป้าหมีนั่นเองมาแล้วพูดถึงก็มาเลยป้าหมีเนี่ยพอดีว่าแกไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าเราได้รูปมาจ้าเหมียวเองมาเร็วมากเราได้รูปมาก็คือแกเป็นภูมิปัญญาชุมชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรือกระทงกับมะพร้าวใครสนใจก็เข้ามาชมที่ชุมชนวัดโพเลียงกันได้เลยส่วนเราลั่นลากันสนุกสนานมากกับชุมชนวัดโพเลียงเต้นไปอีกทีโชว์ใครเข้าไปแล้ววอล์กนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ผมขอตัวไปชื่นชมก่อนนะครับ